ีเวลามันหน่อยขามันหลายมื้อนี้กินเสือร้อยเลือดเอาแซ่บเลยเสือแล้วเนาะผมแปรตายเลยเป็นยังหิวเขาตาไล่โอ้ยเนาะเกี่ยวคมคมก็ได้แล้วครับผมผาดไปสำหรับคนอีสานเนาะเกี่ยวคมคมว่ามื้อนี้เพิ่นสิกินร้อยเลือดมีทั้งเนื้อเสือทั้งเครื่องในทุกอย่างเอาจัดไปครับเดี๋ยวนี้ตัวเนื้อเสือมันงามเนาะเนื้อเสือลุยออกสีชมพูลุยเอาที่ไหนเราหั่นกันเอาละครับผมเนื้อเสือสวยงามเนื้อสวยงามเลยไหมไหมผมร้อยเลือดมามันเอาร้อยเลือดได้สิอือหือเอาร้อยเลือดได้บ้างเอาละครับผมหอมเลยจุดเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยมาต่อมาร้อยเลือดค่ะกำลังล้างขอนลานนี่ละเมื่อบ่ล่ะบ่แม่นหน่อยเด้นี่จะโดนกินเที่ยงอาทิตย์กว่าจะฟ้องอาทิตย์บริสุทธิ์เลยขอเต่าทำใหญ่
เก่งใหญ่เลยมันนี่กับฟอบแล้วเว้ยไม่เลยไปกินมันนี่ฟอบเดือดเนาะเอาละครับผมนี่คือวิธีการกินของคนบ้านเฮาครับลูกอีสานลูกข้าวเหนียวครับผมมาทำงานในชีวิตอยู่ในเมืองครับผมกินแซ่บๆนัวๆตามวิธีทางของอีสานบ้านเฮาครับผมง่ายๆขอให้มีความสุขในการกินครับผมได้ไว้เพื่อวิธี3นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผม
ครับสวัสดีครับผม